สวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะและวันนี้นะคะอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะปัญญานะคะซอยพิบูลสงคราม11นะคะคุณผู้ชมเขาบอกก่อนนะคะว่าร้านนี้เนี่ยหายากมากต้องอย่าหลงป้ายนะคะพิบูลสงคราม11นะคะเท่าไหร่นะคะ11นะคะอีกย้ำหนึ่ง11นะคะ11ค่ะอ่ะจำได้แล้วเนี่ยทางเข้าเนี่ยดูลึกลับมากเอาจริงป้าคือถ้าขับผ่านมาคือคิดว่าแบบเป็นบ้านน่ะแต่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเนี่ยรสชาติอร่อยมากแล้วก็เป็นฝีมือคุณแม่อยากรู้เลยว่าจะแม่จริงหรือเปล่าหรือว่าใครทำกันนั้นตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ๋มอิ่มจากร้านปัญญานะคะโอ้โหอาหารมากมายนี่ให้น้องทานคนเดียวเหรอคะทั้งหมดนี้ค่ะไหวไหมคะโอ้ยตายแล้วใครจะไหวน้องก็ยังตัวเล็กอยู่ช่วงนี้อาหารน่าทานมากเลยอันนี้คืออะไรคะเมนูแรกนะคะจะเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะโอ้โหลองชิมดูค่ะมาชิมดูก่อนอันนี้เราเป็นเมนูแรกน้องขอครั้งแรกเลยนะค่ะเป็นไงคะดีอ่ะอันต่อมาค่ะพี่ต่อมาจะเป็นปลากระพงตะไคร้กรอบค่ะดูสุขภาพค่ะกับข้าวกับข้าวแล้วเราก็จะเป็นรสไทยๆอาหารไทยๆค่ะเป็นทั้งทางอาหารไทยมากค่ะนี่มาถึงแล้วข้าวผัดคณะปลาเค็มใช่ค่ะปกตินะคะเบลชอบทานข้าวมากแล้วก็ยิ่งได้แกงนะแล้วก็ผัดอุ้ยอันเนี้ยทำจริงป่ะฉันขอหอกับบ้านเหมือนกันป่ะยินดีค่ะตรงนี้ข้าวผัดเราก็คือจะผัดไม่แฉะไม่แห้งจนเกินไปพี่อิ่มคะถ้าเบลอยากจะลองให้พี่อิ่มเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไลซ์นะคะไปทำข้าวผัดคณะปลาเค็มเนี่ยพี่อิ่มสนใจไหมยินดีเลยค่ะโอ้โหพี่อิ่มรู้ไหมคะว่าถ้าพี่อิ่มได้เลือกข้าวเอไลซ์แล้วเนี่ยเท่ากับว่าพี่อิ่มเนี่ยได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะยินดีเลยยินดีเลยโอเคงั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกความสุขคุณภาพนะคะเดี๋ยวพร้อมหุงเลยค่ะพี่อิ่มเดี๋ยวช่วยเบลหน่อยนะโอเคแล้วก็จะตัดก่อนนะคะใช่ถือกระดาษดีเลยทีเดียวใช่อันนี้เอาประมาณไหนดีคะสักครึ่งถุงดีไหมคะพี่หรือว่าเอาหมดเลยครึ่งถุงก็ได้ครึ่งถุงเนาะเม็ดข้าวเหมือนคัดมาเลยเนาะยังสวยมากใช่ดูได้เลยยอดค่ะข้าวคัดมาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหุงกันค่ะได้ไปแล้วนะคะข้าวเอไลซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกความใส่ใจคุณภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยพร้อมผัดพร้อมผัดพี่อะไรคะพี่ตู่งั้นเริ่มเลยค่ะอย่ารอช้าไปเลยแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่เนื้อปลาเค็มนะคะแล้วก็คะน้าลงไปได้มาแล้วนะคะข้าวผัดคะน้าปลาเค็มจากข้าวเอไลซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างพี่อิ่มจากด้านนอกแล้วค่ะดูจากหลังจากที่เราหุงแล้วก็เอานำไปผัดดูนะคะเม็ดข้าวเนี่ยยังเรียงตัวสวยไม่แฉะงั้นเราไม่รอช้าดีกว่าเราเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะเรามาหาดูเป็นยังไงบ้างคะเนื้อข้าวคือนิ่มค่ะแล้วก็ไม่เละเหมาะสำหรับเอามาทำเป็นข้าวผัดเลยนะพอได้มาผัดรวมกับปลาเค็มแล้วนะคะบอกไว้ว่ากลมกล่อมมากๆข้าวเอไลซ์ของเราคำถามสุดท้ายในวันนี้น้องจะถามพี่อิ่มเลยถ้าน้องให้พี่อิ่มเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไลซ์กับที่ร้านเนี่ยสนใจไหมคะสนใจค่ะโอ้โหสุดยอดงั้นวันนี้นะคะเบลขอมอบข้าวเอไลซ์ให้กับพี่อิ่มไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะอุดหนุนข้าวเอไลซ์นะคะเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกความสุขคุณภาพค่ะวันนี้นะคะเบลต้องขอบคุณพี่อิ่มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวบ้านข้าว A-Rice ค่ะหาซื้อข้าว A-Rice ได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมและโกลเด้นเพลส